พร้อมเนี่ยครับดีใจด้วยครับสำหรับชัยชนะในครั้งนี้ของป้อมเพชร PK แสนชัยเวชยิปครับครับผมครับครับผมพูดถึงเกมการชกในวันนี้สักหน่อยครับเป็นไงบ้างก็พอใจครับผมวันนี้ฟอร์มวันนี้ก็ใจครับที่ได้ชนะน็อคครับผมเห็นมีข่าวว่าของเราเนี่ยหายไปนานร่วม2ปีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาได้ไม่นานนี่เองใช่ครับตอนนี้ที่หายไปนี่เพราะอะไรก็เป็นเพราะสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากพักร่างกายไปด้วยครับนะครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนมาชกในรายการนี้ด้วยโอ้โหประสบความสำเร็จมากมายหลายคนก็อยากที่กลับมาครับผมใช่ครับนะแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยในวันนี้ซ้อมหนักไหมครับในครั้งนี้ครั้งแรกของเราก็หนักเลยก็ต้องเทรนหลายอย่างแล้วเพราะว่าขับสไตล์มาอย่างนี้ครับผมนะฮะกับโดมเล็กนี่รู้สึกไงบ้างก็ครับผมก็รู้สึกถนัดไหมฮะก็ถนัดอยู่ครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ค่อยปรับตัวกันไปใช่ครับนะครับกับคู่ชกคนนี้เราได้มีการวางแผนยังไงบ้างในการเจอเขาก็วางแผนมาก็ต่อยหมัดกับเตะขาเนี่ยนะครับอือหือแล้วก็ออกมาในยกแรกยกแรกนี่ลุยเลยก็ลุยเลยลุยดูจังหวะนิดนึงครับผมแล้วเราโดนอะไรเขาบ้างป่ะก็มีโดนเหมือนโดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเห็นรู้แบบว่าเขามันจังหวะเราถึงก่อนหมัดแรกหมัดเนี่ยหรือตอนนั้นไม่รู้ว่าใส่ก่อนแล้วทิ้งอย่างเดียวทิ้งหมัดอย่างเดียวครับพอเขาโดนเนี่ยมั่นใจเลยป่ะว่าเขาไม่ลุกเนี่ยก็ตอนรู้สึกว่าโดนก็โดนเต็มหมัดก็มั่นใจว่าเขาไม่ลุกแน่นอนเออโอเคแล้วน้ำหนักนี่เป็นไงน้ำหนักนี่ก็รู้สึกเหมือนจะเสียเปรียบรูปร่างไปหน่อยครับผมก็เลยลดต่ำมานิดนึงแล้วเราคิดว่าเราต่อยน้ำหนักไหนได้ที่ก็130ครับ130โอเคกลับมาครั้งนี้นี่ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรบ้างครับครั้งนี้ก็ตั้งเป้าไปยาวๆเลยครับให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ครับผมถ้าได้ขึ้นวันใหญ่ได้ก็ดีก็ได้ก็ดีตอนนี้กลับมานี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยใช่ไหมก็ไฟที่3ก็ยังไม่แพ้ครับมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ไม่พอใจหรือว่ายังมองไม่เห็นก็รู้สึกพอใจอยู่ครับวันนี้ไฟแรกก็จะได้ต่อยรวมเลข3ยกวันนี้ครับเอาโบนัสไปทำอะไรครับก็ไปสร้างห้องสร้างบ้านให้ครอบครัวอย่างนี้นะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ต้องขอบคุณเสียแขกก่อนนะแล้วก็พี่น้องในค่ายมวย PK ครับแล้วก็ขอบคุณรายการขอบคุณบอสชาตรีที่ว่าให้โบนัสครับผมฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC นะครับก็ผมจะพยายามทำฟอร์มให้ดีให้น่าติดตามครับผมขอถามนิดนึงครับร่างกายตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ความพร้อมความมั่นใจก็เต็มร้อยครับผมแล้วเรื่องหุ่นล่ะก็ค่อยๆปรับไปอีกใช้กี่ไฟดิถึงจะเต็มที่ก็อีกไฟสองไฟนะครับโอเคครับก็แสดงความดีนะครับ